คิดนะคะณเดชน์คิดเลยแฟนคลับเรามารู้ตอนไหนคะว่าแบบว่ามีคนคิดการเราขนาดนั้นจริงๆได้ยินตั้งแต่ตอนที่ที่เขาขับรถมาใกล้แล้วแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายคลิปอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีได้ยินออกมาผมก็เดินไปของผมเรื่อยๆเลยผมก็หันมาดูรถเพราะมันต้องเดินผ่านตรงนั้นใช่ไหมก็เลยแบบกังวลเรื่องรถนิดนึงแต่ว่าเราก็ขอบคุณเสียงเขาที่ทำให้ผมแบบต้องหยุดแล้วก็ติ่งเราใช่ครับก็คือเราก็เห็นว่าเขามีการถ่ายคลิปเราอะไรอย่างนี้ไม่เห็นครับไม่รู้ว่ามีคลิปครับมารู้อีกทีตอนประมาณเย็นๆหน่อยครับที่แบบมีคน forward มาให้ดูอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยแบบมีแบบคนแบบไปเจอที่ RCA จังหวะที่มีเสียงกรี๊ดตกใจไหมครับพี่ณเดชก็ตกใจครับตกใจอยู่แต่ว่ามันก็แบบขำๆดีครับผมมีคนทำอะไรให้แบบนี้บ่อยไม่บ่อยถ้าบ่อยก็คงชินครับอันนี้ไม่ค่อยบ่อยวันนั้นคือเล่นฟิตเนสใช่ไหมครับใช่ครับปกติที่คิดว่าปัจจุบันเราคือถ้าไปที่ไหนคือของ RCA ใช่ครับใช่พวกแฟนคลับจะไปไม่ใช่แบบว่าอยู่ถึงเช้าไม่ใช่งั้นก็ไปที่ฟิตเนสแถวนั้นนี่เฉยกลัวจะมีแบบว่าที่อื่นไปดักรอไหมครับไม่ครับแถวนั้นเป็นเหมือนทางผ่านทางสัญจรอยู่แล้วครับผมคนก็แบบจากหลากหลายที่มากเลยอะไรเงี้ยส่วนมากคนที่นู่นเขาก็เห็นเขาก็ชินเขาเฉยๆนะครับคนที่ RCA อะไรเขาก็แบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่เป็นว่าเราต้องระวังไหมครับไม่ต้องระวังครับไม่ต้องระวังถ้าแบบก็ไม่มีอะไรน่าเสียหายเลยใช่ไหมว่าถ้าเป็นเรื่องของขับรถขับลาจะต้องระวังนิดนึงเผื่อบางทีอาจจะเบรกฉุกเฉินหรือว่าอาจจะมีการถ่ายไปด้วยขับรถไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเขาเองด้วยอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นห่วงเขาด้วยก็เป็นห่วงตัวเราด้วยโอเคละครครับละครก็ได้ยินพี่น้องบอกคร่าวๆว่าประมาณสักปลายกันยายนนะครับผมก็น่าจะได้ออนแอร์สำหรับที่คิดรักข้ามดวงดาวใหม่เรื่องของมาร์เตอร์สตาร์เล่นคู่กับพี่แมทธิรณีนั่นเองนะก็เป็นอีกละครหนึ่งที่จริงๆก็อยากให้ติดตามชมดูนะครับรับรองว่าจะชื่นชอบแบบสนุกนะฮะขำทุกวันนะครับผมจริงๆแล้วเป็นละครที่สนุกยาๆล่ะครับเป็นยาๆก็ราคาครับผมก็น่าจะความรู้สึกเดียวกับทุกๆคนคือไม่ชอบหรือว่าเกลียดนั่นเองตัวของสองปีบใช่ไหมฮะว่าแบบร้ายมากๆเลยอย่างเงี้ยจริงๆก็ดีใจแทนเขาด้วยนะครับผมที่เขาได้ประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็คงได้เห็นน้องทุ่มเทแล้วก็เรื่องของฝีมือการแสดงที่ต้องแยกมีทั้ง3ตัว4ตัวในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ทำงานหนังมาตลอดแล้วก็อยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยครับเราเกลียดตรงไหนนะซองปีบใช่ไหมครับซองปีบทุกคนก็คงจะแบบว่านะมันทำไมร้ายอย่างนี้แบบน่าสงสารไอ้กาสลองอ่ะน่าสงสารถ้ายาย่ามาแบบนี้กลัวไหมมีหลายอารมณ์ชอบกลัวไหมถ้าสมมติยาย่ามาเจอเจอเจอไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าร้อยดีกว่าเราเคยเจอไหมอารมณ์แบบไม่มีแต่ช่วงที่เขาถ่ายเขาจะคีปคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็อาจจะมีบ้างเอาลงแบบกาสลองดีกว่าเนาะจริงเราได้มีคอมเมนต์กับน้องบ้างไหมครับเกี่ยวกับละครก็หลังจากได้ดูวันแรกกับวันที่2ก็แสดงความดีกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าผลเรียกว่าความรู้สึกของนักแสดงเนี่ยสิ่งต้องการหลังจากที่เราได้เล่นละครไปเนี่ยมันคือความรู้สึกคนดูที่ว่าจะมีฟีดแบคยังไงเช่นผมเนี่ยบอกเลยว่าต้องยกโป้งให้เพราะว่าเรายังรู้สึกอินไปตามกับตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครทุกตัวก็มีเหตุผลของมันใช่ไหมครับมันก็เป็นแค่การแสดงเฉยๆก็ถ้าน้องไปเดินตลาดก็ให้ทักก็การสลองแล้วกันทักก็ซองปีค่ะดีใจมากเพราะว่าต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยเหนื่อยมาค่ะสำหรับการทำงานก็โล่งอกมากๆดีใจที่คนดูแล้วก็กับว่าแยกทั้ง4คาแรคเตอร์ได้อย่างชัดเจนเลยได้เห็นบอกว่าฉากนี้แบบว่าการเจอเป็นทีมเจ็ดทีมก็เล่นเองเป็นบางส่วนค่ะส่วนที่แบบไม่ได้ใส่เสื้อผ้านั้นไม่ใช่หนูค่ะนั่นคือสตันใช่แต่ว่าเหนื่อยไหม4คาแรคเตอร์ก็เหนื่อยนะคะตัวร้ายก็เหนื่อยสุดแรงเยอะหมดแล้วเจ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ดีใจมากก็ไม่อยากจะบอกเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าสนุกกว่านี้อีกจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นขึ้นใช
ช่ค่ะจะแบบว่าเข้าคัดอดีตยังไม่หายเลยเลยยากเยอะขอบคุณค่ะก็บังคับให้พี่แบร์ดีเหมือนกันพี่แบร์เขาก็ชอบเขาก็ชอบนะคะแต่เขาก็บอกว่าอย่าเอาไอ้สีตัวนี้กลับบ้านเขาไม่ชอบสักตัวเลยไม่สิบตัวชอบซีรีส์แบบแบบหันรอบเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบแบบการสลองเขาชอบการสลองเขาเกลียดซองปีเขาเกลียดซองปีเชื่อว่ามีหลายคนที่จะต้องเกลียดซองปีค่ะหลังจากนี้จะเกลียดมากกว่านี้หลังจากนี้จะเกลียดมากกว่านี้ค่ะอย่างที่หนูเขียนในไอจีนี่คือวัยใสๆอันนี้คือวัยใสๆก็กำลังจะเริ่มต้นคืออาทิตย์หน้าคือจะเริ่มแบบเอาจริงเอาจังเจอผู้ชายแล้วสดอรู้มีคนถามถึงตัวว่าทีมมี่มันมาอย่างไรทีมพี่เพียงพี่เขาชื่อเล่นเขาค่ะชื่อจริงคือพิมพิสาทำไมต้องพิมพี่อะไรอย่างงี้ไปชื่อเล่นแปลกพี่เป็นฟังแล้วแบบอยากจะตกมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อที่คือตัวละครพิมพี่เป็นตัวละครที่เป็นซองปีเกิดใหม่แล้วคือต้องการให้คนไม่รักอะค่ะเพราะว่าเขาต้องได้รับกรรมอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบยังไงคุณก็รักเขาไม่ได้ก็ชื่อเขาก็น่ารักค่ะย่ารู้สึกว่าการไปทำบุญเป็นสายมูที่พ่อแม่รู้สึกว่าผมก็สำเร็จนะครับโอ้โหละครอ่อนแล้วก็ในระดับนึงค่ะก็จริงๆคือพยายามไปทุกครั้งที่เราไปแต่ว่าครั้งนี้หนูซีเรียสว่าต้องไปเพราะว่าอยากจะไปทำบุญให้กับตัวละครเพราะเขาเล่น4ตัวแล้วเป็นครั้งแรกที่เราต้องเล่นเราตาโอเคครับนะเด็ดต้องด้วยทั้งนี้ด้วยนะเด็ดต้องด้วยทั้งนี้ด้วย